วัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวรถไฟค่ะวันนี้เย็นๆก็เช่นเคยเข้ามาที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงและจะเป็นเวลาของใครไปไม่ได้นอกจากขบวนธรรมดาชานเมืองที่313วันนี้เปลี่ยนหัวรถจักรอีกแล้วค่ะเมื่อวานเป็น4420วันนี้เป็น GA4559ใกล้จะได้เวลาออกจากสถานีกรุงเทพแล้วค่ะสวยงามมากๆสวยมากค่ะเหมือนจะทาสีใหม่4559 GEA เครื่องใหญ่มากตอนนี้ขบวน383ก็เข้ามาเทียบในชานชาลาที่7แต่จะรอส่งขบวนธรรมดาที่313ก่อนสำหรับ GA เป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่มากค่ะพลังช้างสารวันนี้ทำขบวนธรรมดาที่313กรุงเทพบ้านภาชีโดยหมายเลข4559สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด60คันค่ะและ284ก็กำลังเข้ามาที่สถานีกรุงเทพเช่นกันเป็น GEA แน่นอนมาดูว่าเป็นหมายเลขอะไรวันนี้ GEA ทั้ง313 284ลั่นที่กรุงเทพ4530พี่ช้างใหญ่ใจดีอเมริกันเจเนอรัลอิเล็กทริกริ้วของ284ยาวมากค่ะปกติถ้าทันขบวน371ก็จะไปสวนกันที่สถานีมักกะสันในชานชาลาที่5 GA 4530ชานชาลาที่8เป็น4559พี่น้องร่วมรุ่นร่วมสถาบันมาเจอกันที่สถานีกรุงเทพวันนี้ตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นค่ะ 6:10 นาทีที่สถานีกรุงเทพวันนี้คนลงเยอะค่ะ284แล้วมีบางท่านลงจากขบวน284แล้วก็ไปต่อ313ถือว่ารถไฟเป็นจุดเชื่อมที่ดีมากๆเลยค่ะขบวนพิเศษที่1171ค่ะกำลังเข้าไปจอดเทียบในชานชาลาที่9สำหรับขบวนนี้ไปลาดกระบังมี2ตู้ยังคงให้บริการค่ะจันทร์ถึงศุกร์สำหรับขบวน313น่าจะได้เวลาแล้วมาดูพี่ช้างลั่นบีดลั่นแล้วค่ะตกใจต้องสั่นเลยขบวนธรรมดาที่313วันนี้กรุงเทพบ้านภาชีใช้บริการโดย GEA 4559พี่พอขอรอดีดมากมือลั่นใส่วีดเ
ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยและอย่าโดนฝนสิบเมตร383กำลังจะออกไว้ไปเจอกันที่หัวหมากค่ะตอนนี้รถขึ้นมาอยู่บนขบวนธรรมดาที่383กรุงเทพฉะเชิงเทรากำลังดูพี่ช้างจะออกจากชานชาลาที่6ค่ะถ้าริ้วยังไม่ออกไปพี่ช้างก็จะไม่สามารถออกจากชานได้ตอนนี้คุณปู่4019กำลังเข้ามาพ่วงริ้วของ284เพื่อที่จะลากไปทำ283ในวันพรุ่งนี้เช้าไฟฉายสีเขียวของเจ้าหน้าที่กระพริบแสดงว่ารถกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีหรือที่เขาเรียกว่าปล่อยรถสองแปดสี่ริ้วน่าจะยังไม่เรียบร้อยตอนนี้มีการเก็บกวาดแต่383ลั่นแล้วค่ะวันนี้มีอันสตรอม4204จอดอยู่หน้าโรงซ่อมรถจักรกี้เสียงหลงไปเลยสำหรับคลิปนี้อาจจะมีเสียงเปลี่ยนไปด้วยนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนบางครั้งคนที่เห็นก็อาจจะไม่ได้ทันตั้งตัวแต่คนที่ใช้บริการรอรถไฟก็ต้องระวังด้วยในเวลาที่รถเข้ามาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ